เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาต่อกันที่ข้อที่4สำหรับคำถามท้ายบทที่5เรื่องโครงสร้างโลกนะครับข้อที่4ถามว่าคลื่นในตัวกลางประกอบด้วยคลื่นชิ้นใดบ้างช็อกไปเลยถามตรงไปตรงมามากเลยมีอะไรบ้างนะคลื่นในตัวกลางภาษาอังกฤษคือ body wave มี2ตัวเหตุผลที่พี่พยายามเน้นภาษาอังกฤษคือบางทีอ่ะข้อสอบเขาถามว่า body wave ประกอบด้วยคลื่นชิ้นใดบ้างต้องงง body wave คืออะไรคือต้องพยายามจำภาษาอังกฤษให้ได้ภาษาไทยให้ได้ด้วยนะพยายามจำทั้ง2ภาษาให้ได้นะครับมีอะไรบ้าง body waveP กับ S จบแค่นี้ P คืออะไรนะ primary อ่ะขยายความหน่อย S คือ secondary เผื่อลืม P ภาษาไทยคือปฐมภูมิ S คือทุติยภูมินะครับโอเคอ่ะทวนหน่อยอะไรผ่านได้หมดนะผ่านได้หมดทุกอย่างเลย P wave อะไรผ่านได้แค่ของเหลวของแข็ง S wave อะไรเป็นตามยาว P wave ไอ้ตามขวาง S wave อะไรเร็วกว่ากัน P wave นะครับโอเคพยายามทวนนี่คือพยายามทวนนะเพราะว่าข้อนี้ไม่มีอะไรเลยพยายามจะหาเนื้อหาพยายามสอนด้วยนะครับจบแค่นี้ตอบคลื่นในตัวกลางภาษาอังกฤษคือ body wave ประกอบด้วยคลื่น2ชนิดคือประกอบสิไม่ใช่ประดับประกอบด้วยคลื่น2ชนิดได้แก่คลื่นปฐมภูมิภาษาอังกฤษคือ primary wave p wave ก็ได้เขียนให้ละเอียดเลยเพราะว่าง่ายและคลื่นทุติยภูมิภาษาอังกฤษคือ secondary wave ตัวย่อ s wave นะครับจบแค่นี้เองคำถามที่ว่าข้อ4ถามว่าคลื่นในตัวกลางประกอบด้วยคลื่นชนิดใดบ้างพี่ก็ตอบว่าคลื่นในตัวกลางหรือว่า body wave เนี่ยประกอบด้วยคลื่น2ชนิดได้แก่คลื่นปฐมภูมิ primary wave หรือว่า p wave และคลื่นทุติยภูมิ secondary wave หรือว่า s wave นั่นเองนะครับก็ข้อ4ง่ายหมดและข้อ3ข้อ4นี่ทำพี่ช็อก2ครั้งติดเลยคือง่ายมากนะครับก็เห็นได้ว่าข้อนี้ปีนี้โจทย์ชุดนี้ไม่ได้ยากมากเนาะก็พยายามไปทวนแล้วก็ทบทวนเนื้อหาทุกครั้งที่เรียนเสร็จนะครับเสร็จแล้วก็ทำข้อสอบย้อนทำข้อสอบท้ายบทให้ได้นะครับก็พี่ขอฝากข้อที่4ในคำถามท้ายบทที่5ไว้เท่านี้ครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะนี่มี2คูณกัน12 n ตัวถ้ามันจับมาคูณรวมกันหมดเลยมันจะต้องมี4 n บวก2 n ตัวจริงไหมก็คือเป็นที่